แม้เปลี่ยนตำแหน่งแต่ความมุ่งมั่นตั้งใจในการฝึกซ้อมยังเต็มเปี่ยมสร้างชื่อให้กับโรงเรียนและจังหวัดระนองเป็นที่รู้จักไปทั่วภาคใต้ด้วยผลงานที่สม่ำเสมอทั้งในเวทีฟุตซอลลีกและเกมระดับนานาชาติแถมยังเคยติด1ใน10ผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมของโลกปี2017นอกจากนี้คทาวุฒิยังรับบทบาทโค้ชผู้รักษาประตูให้กับสโมสรฟุตซอลไทยอาร์มี่ทีมในศึกดิวิชั่น1ควบคู่กันไปด้วยเจ้าตัวบอกไม่มีสูตรเด่นอะไรนอกจากการซ้อมแล้วก็ซ้อมหากพูดถึงกีฬาฟุตซอลหลายคนต้องนึกถึงเกมที่รวดเร็วสวยงามจังหวะตบกอที่เฉียบคมการโชว์ลีลาเตะแบบโตเล็กมีโอกาสลุ้นยิงประตูกันทุกวินาทีตามแบบฉบับกีฬาฟุตซอลแต่นอกจากเกมรุกที่สวยงามสะกดแฟนบอลได้ทั้งสนามแล้วอีกส่วนสำคัญไม่แพ้กันในกีฬาฟุตซอลคงหนีไม่พ้นเกมรับฟุตซอลคอร์เนอร์ในวันนี้จะเล่าถึงผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดของโตเล็กช้างศึกไทยในพศนี้คทาวุฒิหานคำภาถ้าชอบอย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับตำแหน่งผู้รักษาประตูถือเป็นตำแหน่งที่เป็นตัวชี้วัดผลแพ้ชนะของทีมเลยก็ว่าได้เพราะมีส่วนทั้งเกมรับและเกมรุกตลอดเกม40นาทีจากวันนั้นจนถึงวันนี้วงการฟุตซอลไทยพัฒนาขึ้นมาอย่างก้าวกระโดดผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายฟุตซอลโลก6สมัยติดและมีผู้รักษาประตูฝีมือดีมากมายสลับสับเปลี่ยนกันขึ้นมาช่วยทัพโตเล็กช้างศึกไทยตั้งแต่รุ่นยุคบุกเบิกจนถึงปัจจุบันถ้าให้เลือกผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดของทีมฟุตซอลทีมชาติไทยชื่อของคทาวุฒิหานคำภาหรือท็อปจะต้องติดโผเข้ามาอย่างแน่นอนด้วยผลงานที่สม่ำเสมอทั้งในเวทีฟุตซอลลีกและเกมระดับนานาชาติแถมยังเคยติด1ใน10ผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมของโลกปี2017ก็เป็นเครื่องหมายการันตีคุณภาพของนักเตะรายนี้ได้เป็นอย่างดีในวัยเด็กคทาวุฒิหานคำภาเกิดและโตที่เมืองฝน8แดด4จังหวัดระนองเริ่มต้นฟุตซอลอย่างจริงจังตอนอายุ14ปีที่โรงเรียนพิชัยรัตนาคารโดยเลือกเล่นในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าแต่ในช่วงม.3ผู้รักษาประตูไม่มีคนเล่นโค้ชเลยหาคนอาสาเล่นตำแหน่งผู้รักษาประตูซึ่งคทาวุฒิหานคำภาไม่รอช้าอาสาไปลองเล่นดูเพราะมองว่าเป็นอะไรที่ท้าทายกับตัวเองแม้เปลี่ยนตำแหน่งแต่ความมุ่งมั่นตั้งใจในการฝึกซ้อมยังเต็มเปี่ยมสร้างชื่อให้กับโรงเรียนและจังหวัดระนองเป็นที่รู้จักไปทั่วภาคใต้เป็นตัวแทนไปเล่นในกีฬาแห่งชาติระดับประเทศได้สำเร็จแม้สุดท้ายจะตกรอบแรกแต่ก็เป็นทัวร์นาเมนต์ที่คทาวุฒิหานคำภาภูมิใจมากๆในวัย15ปีหลังจากนั้นเจ้าตัวในวัย16ปีคทาวุฒิเดินทางเข้ามาคัดตัวที่กรุงเทพตามคำชวนของรุ่นพี่และติดโควต้าเข้าเรียนที่โรงเรียนศึกษานารีและได้ลงเล่นรายการต่างๆมากมายอาทิสพท.ฟุตซอลลีกกทม.ลีกและฟุตบอลแชมป์กีฬา7สีจากนั้นเส้นทางลูกหนังของดาวเตะจากจังหวัดระนองก็ไปได้สวยพออายุ20ปีได้เข้าเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตพร้อมก้าวเข้าสู่เวทีลีกอาชีพกับสโมสรแบงคอก FC ภายใต้การคุมทีมของประเสริฐอินนุ้ยตำนานนักฟุตซอลทีมชาติไทยแต่กว่าจะได้ลงสนามก็ต้องรอนานจนถึงช่วงเล็กที่2พร้อมโชว์ผลงานดีช่วยทีมเอาชนะการท่าเรือแห่งประเทศไทยไป2ประตูต่อ0คทาวุฒิหานคำภาอยู่ค้าแข่งกับ Bangkok FC ได้ครบ2ปีก็ตัดสินใจย้ายไปร่วมทัพสโมสรชลบุรีบลูเวฟยอดทีมยักษ์ใหญ่ของเมืองไทยตามคำชวนของคมกริตนภาลัยผู้จัดการทีมในตอนนั้นในสีเสื้อโต๊ะเล็กฉลามชนที่อุดมไปด้วยผู้เล่นคุณภาพดีกรีทีมชาติไทยทำให้คทาวุฒิหานคำภาพัฒนาฝีมือของตัวเองขึ้นมาอย่างก้าวกระโดดพร้อมประสบความสำเร็จอย่างมากมายคว้าแชมป์สโมสรเอเชีย2สมัยแชมป์อาเซียน1สมัยแชมป์ลีก5สมัยและ FA ครับอีก3สมัยส่วนในนามทีมชาติไทยคทาวุฒิหานคำภาติดทีมชาติตั้งแต่ปี2014ในศึกชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศเวียดนามแต่หลังจากนั้นก็หลุดยาวหายไปจากสารระบบทีมชาติไทยนานถึง2ปีก่อนกลับมาติดทัพช้างศึกโตเล็กอีกครั้งในปี2016
พร้อมก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักของทีมฟุตซอลทีมชาติไทยชุดลุยศึก Thailand 5และไปแข่งขันกีฬาฟุตซอล World Cup ปี2016ที่ประเทศโคลอมเบียซึ่งในด่านจากจังหวัดระนองระเบิดฟอร์มเก่งเซฟจังหวะสำคัญได้หลายครั้งพาทีมชาติไทยเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายได้สำเร็จหลังจากนั้นคทาวุฒิก็เป็นแกนหลักของทีมชาติไทยจนถึงปัจจุบันและได้ไปลุยศึกฟุตซอลชิงแชมป์โลก2021ที่ประเทศลิทัวเนียพร้อมยังสามารถรักษามาตรฐานได้ยอดเยี่ยมโชว์ฟอร์มเซฟกระจายพาทีมตัวเล็กไทยผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายได้อีก1สมัยนอกจากนี้คทาวุฒิยังรับบทบาทโค้ชผู้รักษาประตูให้กับสโมสรฟุตซอลไทยอาร์มี่ทีมในศึกดิวิชั่น1ควบคู่กันไปด้วยนอกจากผลงานการเซฟที่ทำได้ดีสม่ำเสมอตลอดระยะเวลากว่า10ปีที่ผ่านมาคทาวุฒิหันคำพายังพัฒนาการเล่นด้วยเท้าขึ้นมาอย่างผิดหูผิดตาเจ้าตัวบอกไม่มีสูตรเด็ดอะไรนอกจากการซ้อมแล้วก็ซ้อมพร้อมศึกษาการเล่นของฮีกวยต้าผู้รักษาประตูทีมชาติคาซัคสถานที่เปรียบเสมือนไอดอลของตัวเองศึกษาการยืนตำแหน่งวิธีการเล่นต่างๆและนำมาปรับใช้กับตนเองปัจจุบันในวัย29ปีจอมหนึ่งจากจังหวัดระนองย้ายกลับมาร่วมทัพสโมสรแบงคอก BTS FC เป็นครั้งที่2และยังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเซฟจังหวะสำคัญช่วยต้นสังกัดเก็บชัยชนะได้อย่างต่อเนื่องยึดตำแหน่งหัวตารางก้าวขึ้นมาท้าชิงแชมป์อย่างเต็มตัวในปีนี้ในศึกฟุตซอลไทยลีก2021ต้องยอมรับว่าคทาวุฒิหันคำพาคือผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดของวงการฟุตซอลไทยในปัจจุบันด้วยผลงานส่วนตัวที่ทำได้อย่างยอดเยี่ยมและการวางตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเตะเยาวชนรุ่นหลังคทาวุฒิโอ้โหฉายเดียวเลยแล้วลูกนี้ยิงดีกว่าอ้าวงานเข้าเลยฮะโอ้โหกล้าเล่นมาครับคทาวุฒิแล้วลากขึ้นมากดอัดตรงนี้แล้วหากชอบเรื่องราวของฟุตซอลสามารถติดตามได้ที่ช่องช้างศึกทุกสัปดาห์และอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามเนื้อหาวิดีโอใหม่ได้ก่อนใคร